ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเองค่ะในหลายๆจังหวัดนะตอนนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เตือนนะคะตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา24ชั่วโมงค่ะเกรงว่าจะเกิดอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากนะคะหลังจากที่ตอนนี้น้นําในห้วยขมิน้นเพิ่มขึ้นค่ะ และนี่นะคะก็คือภาพเหตุการณ์น้ําที่สํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกได้รับรายงานมานะคะจะเห็นได้ว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็น้ําในลําห้วยขมิ้นมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทางด้านของนายพิพัฒน์เอกผาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพู้อมหนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดได้สั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยระบุว่าขณะนี้มีสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตตาบลเนินเพิ่มอาเภอน,นครไทย จึงขอให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพิษณุโลกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต9าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสาขานครไทยในอำเภอนครไทยเข้าไปในพื้นที่ค่ะ เพื่อที่จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พร้อมให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีนะคะทั้งนี้ก็ได้สั่งการให้ในายกองค์การบริหารส่วนตาบนนนเพิ่มเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ในอำเภอนครไทยสั่งการผู้เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและรายงานสถานการณ์ให้ทราบทุกระยะค่ะ